็นประจำทุกวันศุกร์นะคะที่รายการของเรานั้นตามหาคนดีทั่วไทยวันนี้คิวคนดีอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะเป็นจิตอาสาใจดีนะคะหันมาเปิดร้านขายข้าวแกงราคา20บาทเท่านั้นเพื่อต้องการให้ประชาชนนั้นได้กินของดีแล้วก็มีคุณภาพในยุคเศรษฐกิจแบบนี้วันนี้เป้ธนรบลไพศาลสุนทรกิจค่ะอาสาพาคุณผู้ชมนะคะพาไปรู้จักกับร้านข้าวแกงนายโต้งตลาดพลูในช่วงคนดีวันศุกร์สุขใจค่ะจะพามาอิ่ม1มื้อย่านตลาดพลูค่ะกับร้านที่มีชื่อว่าข้าวแกงในโต้งเขาขายข้าวแกงถุงละ20บาทค่ะถูกและดีจะมีอยู่จริงไหมตามไปเลยค่ะหลายอย่างที่วางเรียงรายหน้าตาน่ารับประทานเหล่านี้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนมาให้ลูกค้าได้เลือกกินในราคาถุงละ20บาทคือเมนูของร้านข้าวแกงในโต้งตั้งอยู่บริเวณย่านตลาดพลูซอยเทิดไทย18เป็นร้านรถเข็นเล็กๆที่เกิดขึ้นจากความตั้งใจของพี่โต้งอาสาสมัครดับเพลิงที่ผันตัวเองมาเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงจากความชอบและอยากช่วยเหลือสังคมให้ลูกค้าได้กินของดีมีคุณภาพในราคาย่อมเยาแล้วนี่ค่ะคือพี่ต้งนะคะเป็นเจ้าของร้านกำลังยุ่งเลยพี่ต้งคะจุดเริ่มต้นของการมาขายข้าวแกงถุงละ20บาทครับก็จุดประสงค์ก็คือเราชอบทำข้าวอยู่แล้วแล้วก็ชอบทำแบบออกไปแจกเขาตามผู้ยากไร้อ่ะที่นอนใต้สะพานหรือว่ารายได้น้อยอย่างเงี้ยเราก็ทำออกไปแจกเราชอบอยู่แล้วแล้วบวกกับถึงว่าเคยมีทำงานแล้วได้เงินมาก้อนเราก็อยากให้พ่อแม่พี่น้องพวกนี้ได้กินของถูกบ้างได้กินของถูกบ้างก็เลยเอาทุนส่วนนั้นที่ได้มาทำมาทำเพื่อวันนี้ทำออกมาขายแล้วเราขายเขาแค่20บาทเนี่ยก็เหมือนกับเขาเนี่ยเอาตังมาคนหนึ่งซื้อ5ถุงก็ได้ร้อยหนึ่งก็เหมือนเราฝากตังไว้ก่อนวันนี้เพื่อจะให้เราเนี่ยทำออกมาพรุ่งนี้อีกแบบนี้มันเหมือนหมุนเวียนกันไปเราก็มีแรงทำโดยที่ว่าทุนทรัพย์เราก็ยังอยู่ก็เหมือนพวกนี้เขาช่วยเมนูในแต่ละวันบ้างเมื่อกี้ไปลองนับอยู่10อย่าง11อย่างครับผมแต่ว่าสับเปลี่ยนจะมีของที่จะต้องทำออกมาทุกวันก็คือไข่พะโล้พะแนงหมูไก่อบหมูทอดผัดปลาดุกเราจะต้อง5อย่างนี้ต้องทำมาทุกวันยืนพื้นเพราะมีลูกค้าขาประจำนะครับที่มาซื้อเราแล้วก็มีเด็กบางทีท่านก็ซื้อเอาไปให้เด็กที่บ้านบ้างเอาไปให้ผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงบ้างเนี่ยพวกนี้เราสื่อถึงเขาได้ที่เราขายราคานี้เราสามารถขายไปเพื่อเขาเอาไปให้พวกนี้ผ่านได้มันอยู่ได้หรอคะข้าวแกงถุงละ20บาทแล้วคือตักไม่ใช่น้อยๆเลยอยู่ได้ครับอยู่ได้เพราะว่าเราอะรู้จักที่ซื้อวัตถุดิบที่พอที่ว่าเกรดก็ใกล้เคียงกันแต่ราคาถูกกว่าแต่ส่วนใหญ่แม่ค้าที่ตลาดที่เขาขายของวัตถุดิบของเราเนี่ยเขารู้วัตถุประสงค์เราเขาถึงขายให้เราถูกเช่นกันแต่ว่าเป็นการส่งต่อน้ำใจซึ่งกันและกันใช่ครับใช่ครับอร่อยสะอาดคุณภาพเกินราคาคือความเห็นของลูกค้าประจำที่เลือกซื้อข้าวแกงร้านนี้รวมไปถึงลูกค้าขาจรที่อยากอุดหนุนพี่โต้งเพราะแนวคิดเรื่องการช่วยเหลือสังคมปกติคือเรามาซื้อประจำทำไมถึงมาซื้อร้านนี้อะคะถูกอร่อยแล้วก็สะอาดเมื่อกี้เห็นซื้อไปหลายอย่างเลยใช่ใช่ถ้าพี่มาต้องซื้อให้คุ้มเพราะแม่ก็ชอบทานพะแนงห่อหมกอร่อยพะโล้อร่อยค่ะอะไรที่ทำให้เราติดร้านนี้คะก็ของเขาแบบเขาทำอร่อยอ่ะแกงเกิงเขาเข้มข้นอร่อยทุกอย่างเลยพูดถึงราคาเป็นไงคะราคาก็ถูกด้วยค่ะความสะอาดอะไรอย่างนี้สะอาดแล้วก็ข้าวเคิร์ฟก็นิ่มกำลังดีเขาทำผู้ชมคะส่วนนี้ค่ะเป็นลูกค้าแต่ว่าเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกจากยูทูบดูจากช่องยูทูบค่ะอะไรที่ทำให้เราอยากมาลองคะก็คือเจ้าของร้านอ่ะเขาพูดคำนี้ก็ทำให้เราประทับใจว่าเขาอยากช่วยเหลือคนที่มีรายได้น้อยแล้วก็ขายในราคาถูก
ซึ่งในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มีแต่ราคาของมันขึ้นราคาเนาะแต่เขาก็ยังคงเดิมแล้วเขาก็มีน้ำใจตรงที่ว่าเขาพูดว่าตอนที่เขาบ้านเกิดเพลิงไหม้อ่ะเขาไปช่วยคนอื่นจนบ้านตัวเองไฟไหม้ใช่ขายข้าวแกงถุงละ20บาทอาจจะกำไรไม่มากนักแต่สิ่งที่พี่ต้องได้รับคือความสุขทางใจที่ได้จากการให้และการแบ่งปันเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่ทำให้สังคมไทยน่าอยู่มากยิ่งขึ้นค่ะผู้ชมคะ20บาทก็อิ่มได้1มื้อค่ะแต่ว่ากับข้าวน่ากินจนต้องซื้อเพิ่มนี่ค่ะไปซื้อไปกินกับทีมงานนะคะวันนี้มากัน3คน100บาทก็อิ่มได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถเดินทางมาได้ร้านนี้ค่ะเปิดทุกวันหยุดวันจันทร์วันเดียวเริ่มขายตั้งแต่ 11:30 น.เป็นต้นไปจนกว่าของจะหมดแวะมาอุดหนุนพ่อค้าใจดีร้านนี้กันค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ